สวัสดีครับ ก็วันนี้พบกันอีกนะครับวันนี้พามาที่เลดฟาร์มาซีนะครับเป็นหนึ่งในร้านของร้านขายยาของก่อเต่านะครับที่ตั้งอยู่ตรงจุดศูนย์กลางเลยนะครับของแหล่งท่องเที่ยวภายในก่อเต่าหรือชุมชนหลักๆนะครับนะครับก็คุณเปียวน่าจะมีอยู่สักประมาณ4สาขานะครับแต่นี่เป็นสาขาหลักอีกสาขาหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูนะครับนี่นะครับมีให้บริการรถเช่าด้วยนะครับนะครับเนี่ยนะครับเลดฟาร์มาซีนะครับเปิด8โมงทุกวันนะครับถึงตี2นะครับนะครับนะฮะเนี่ยฮะท่านหลวงตาก็นะครับมอบปัจจัยนะครับให้พนักงานด้วยพนักงานซื้อยาใช่ไหมท่านหลวงตาอุดหนุนยานะครับแต่ไม่ต้องถอนนะครับนี่ไมกี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับก็ร้านขายยานะครับขายหลายอย่างนะครับน้ำดื่มเครื่องดื่มนะครับเครื่องสำอางบางอย่างนะครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์ยาทุกอย่างนะครับนะครับเพราะว่าส่วนมากนะครับนักท่องเที่ยวเองนะครับหรือชาวต่างชาติเนี่ยถ้าเขาจะซื้อของเขาจะไม่เข้าเซเว่นเหมือนเรานะครับเดี๋ยวถ่ายสินค้าให้ค่ะเขาจะเน้นนะครับซื้อผลิตภัณฑ์ในร้านยาเป็นหลักนะครับเนี่ยนะครับก็คุณเปี้ยวครับผมเภสัชก็เภสัชจุ๋มค่ะครับสวัสดีครับแล้วก็แม่เงินกับเปี้ยวนะครับก็นิมนต์ท่านหลวงตานะครับมาที่ร้านขายยานะครับเป็นสิริมงคลนะครับเป็นขวัญกำลังใจนะครับเนี่ยนะครับนะครับเลดฟาร์มาซีมีกี่สาขานะครับเปี้ยวมี4ค่ะแต่ตอนนี้เปิดอยู่3มี4สาขานะครับแต่ว่าเปิดอยู่3สาขาอยู่ในเกาะเต่าเนาะค่ะอยู่ที่เกาะเต่านะครับเดี๋ยวผมเนี่ยนะครับวันนี้จะพาไปฟังนะที่นี่แหละที่หลักที่หลักครับที่หลักมีทั้งเคาน์เตอร์เครื่องสำอางนะครับผลิตภัณฑ์ต่างๆทั้งผู้หญิงผู้ชายนะครับนะครับเนี่ยนะครับก็คือเป็นเมืองของนักท่องเที่ยวนะครับชาวต่างชาติก็จะเน้นนะครับนะครับอย่าลืมนะครับว่าชาวต่างชาติเนี่ยเวลาซื้อของนะครับเขาจะเข้าร้านขายยาเป็นหลักนะครับทุกอย่างนะเกือบจะทุกอย่างนะครับร้านขายยาเนี่ยก็ถ้ามีไม่ว่าจะเป็นแม้กระทั่งมีดตัดเล็บนะครับเขาก็ยังซื้อที่ร้านขายยานะครับเอาเป็นว่าทุกอย่างดีกว่านะครับลูกมีลูกค้าเข้าครับไม่ไมกี้ไมกี้เป็นดีกว่าไมกี้เนี่ยนะครับไม่เป็นใช่ไหมเนี่ยนะครับเห็นไหมครับลูกค้านะครับเป็นชาวต่างชาติก็เดินเข้ามาช่างภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าไปอีกร้านหนึ่งเหรอร้านนี้ตาบอกอีกร้านนึงโอเคโอเคเดี๋ยวจะพาไปอีกร้านหนึ่งนะครับตอนแรกไม่ได้อยู่ในโปรแกรมนะครับจะพาไปอีกร้านหนึ่งท่านลงตาก็นั่งกระบะมานะครับอยู่ที่ไหนเอาถืออันนี้ให้เอามือกำก่อนรอนี้ลองไว้นี่ไม่งั้นอันนี้มันจะเปลี่ยนเส้นทางอันนี้ไม่จะไปเปี้ยวทางไหนอ่ะขับตรงเลยจ้ะแล้วก็จะเลี้ยวลงโอเคไม่เป็นไรยังมีมอไซค์เพื่อความคล่องตัวมันแรงกว่าเดี๋ยวขับตามไปนี่แหละตามขบวนไปเลยได้เห็นจะได้เห็นบรรยากาศก่อเต่าด้วยได้ได้
มี4สาขาไปชมอีกสาขาหนึ่งนะครับใช่ๆนี่แหละนี่แหละก็พาไปชมบรรยากาศสาวๆนี่เห็นข้างทางนี่ปั๊มน้ำมันซีเชลรีสอร์ทไม่ทันเขาดิถ้าขับช้าจริงๆแล้วเนี่ยเกาะเต่าเนี่ยมันเป็นแหล่งท่องเที่ยว1แหล่งท่องเที่ยวนี่ก็คือส่วนมากก็จะมีเรื่องของเรียกอะไรอ่ะร้านดื่มกินเนาะร้านสุราแล้วก็จะต้องแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติแล้วก็ผับบาร์ไงกำลังจะยกตัวอย่าง2อย่างไงเปรียบเทียบกันชื่อมายาไหมแปลว่ามันยานะติดตามชาวต่างชาติก็ต้องลงทุนเนาะนั่งเครื่องบินมาเพื่อการนี้นะครับไม่รู้แหละมาทำอะไรกันบ้างอยู่ที่เกาะนะครับแต่ก็ต้องยอมเสียเงินนะครับนั่งเครื่องบินนะครับมาเพื่อการนี้นะครับไม่ว่าจะการไหนๆจะทำอะไรก็นะมาเพื่อสิ่งเดียวนี่แหละโลกหมุนไม่ได้เพราะสิ่งเดียวนี่แหละ ไปกันโอ้โหร้านขายยาอยู่ริมทะเลนะครับอยู่ริมทะเลร้านขายยาอยู่ริมทะเลอันนี้อะไรนี่อันนี้ชื่อ V Pharmacy นะครับ V Pharmacy นะครับอยู่ติดกับนะครับริมหาดนะครับริมหาดเนี่ยนะครับหาดที่นี่เราจะสอนดำน้ำนะครับนะครับเนี่ยนะครับเป็นทะเลริมทะเลเลยนะครับเปียวก็กับไมกี้เป็นเจ้าของร้านนะครับแล้วก็มีบ้านอยู่ที่เกาะเต่านะครับบ้านนี้ก็ซื้อเงินสดด้วยนะครับ5หลังนะครับปล่อยเช่าไป2หลังนะครับก็คือซื้อบ้านไว้5หลังเลยบ้านทั้ง5หลังนี่คืออยู่ต่อกันอยู่ในโซนเดียวกันนะครับซื้อไว้อยู่อาศัยแล้วก็ไว้สำหรับเช่าด้วยนะครับนะครับ
โอ้ยไม่ได้ใส่หรอกครับเอาไว้อากาศปะไม่ได้ใส่หรอกเออไว้อากาศคืออยู่เดี๋ยวพาเข้าไปดูข้างในทีนี้นะครับข้างในก็จะมีเภสัชนะครับนะครับเอาไม่ต้องพรหลวงตาก็อุดหนุนไม่ต้องทอนเหมือนเดิมนะครับนะครับทิปของคนขายนะครับนี่พอดีเลยแก้วก็ถ่ายรูปช่วยง่ายหน่อยธุรกิจครอบครัวต้องอัดฉีดเลยนี่เลยนะเนี่ยนะครับไว้ถ่ายเป็นสิริมงคลเนี่ยนะครับพอแล้วแค่นี้แหละหลวงตาจะได้ไปพักรอไลฟ์สดวันนี้หลวงตาน่าจะขึ้นไลฟ์นะครับวันนี้หลวงตาจะขึ้นไลฟ์เพราะว่าพรุ่งนี้เช้าเราต้องเดินทางไปต่อที่กาญจนบุรีนะครับทีมงานสังกะรีวัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์นะครับขึ้นรถไปนอนเลยไปนะไม่นะไปกลับบ้านโกโฮมขึ้นอีกแล้วจะเพียร์มอลล์เป็นลิฟต์อะไรเปี้ยวเปี้ยวก็ให้หลวงตาพักได้ไปถึงนิมนต์เข้าเลยนะโอเคเอาท่านจะไลฟ์สดนะวันนี้โอเคฮะเอาไปให้เอาไปส่งไว้แล้วเอาฝากให้ท่านพิจารณาให้หน่อยนะโอเคครับก็เหลือเป็นเรานะครับเนี่ยนะครับพอดีผมไอ้คุณนกก่อเต่าให้หยิบยืมไงหยิบยืมรถมอไซค์มาถือกลับไปดูที่พักเลยแล้วกลับไปถึงที่พักไม่หยิบไปกดอะไรไม่เป็นไรเดี๋ยวพาไปดูที่พักที่เป็นบ้านคุณเปี้ยวแล้วก็โรงแรมคุณเปี้ยวเขาก็จัดโรงแรมให้นะเล่าให้ฟังนะครับฝรั่งหรือชาวต่างชาตินะครับนอกจากมาท่องเที่ยวแล้วก็ต้องมาเพื่อแสวงหาอย่างที่ว่านะครับต้องข้ามน้ำข้ามทะเลจ่ายเงินจ่ายทองมานะครับมาเพื่อหวังไม่กี่สิ่งนะครับอย่างที่เรารู้กันอยู
เดี๋ยวจะพาไปดูบ้านคุณเปี้ยวนะครับแล้วก็ที่พักว่าชื่อร้านเนี่ยน่าจะเอาเป็นสีเนาะเลดฟาร์มาซีอะไรเมื่อกี้แล้วก็มีอะไรนะว่าฟาร์มาซีเหรอมีอะไรก็ไม่รู้เอาวีวีฟาร์มาซีไม่วีอ๋อเออไงไม่เลดเลดน่าจะเป็นสีแต่วีพวกเราใช่ไหมเฮ้ยต้นไม้ใหญ่ก็มีไม่รู้ไม่แน่ใจรถที่ใช้งานอยู่ก่อเต่าไม่ว่าจะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยสนิมขึ้นนะครับไม่ต้องแปลกใจนะครับเวลาเขาจะซื้อมือสองเขาจะไม่ซื้อรถที่ใช้งานอยู่ที่ทะเลนะครับเพราะมันเป็นอย่างนี้นี่เองขนาดพัดลมเนาะสนิมขึ้นเกลือเลยเป็นตู้จอดรถเฉพาะใช่ใช่ก็จะมีเห็นใช้อ้ําคันนึงแล้วก็ฮาร์เลย์เขาจะสร้างตู้กระจกถ้าติดแอร์ให้อยู่นะครับเพื่อให้มันอากาศทะเลเนาะมันเค็มเนาะมันอากาศก่อนไงแล้วท่านหลวงตาเพิ่งถึงพอดีนี่กำแพงขาวนี่นะครับ5หลังด้านในนี่อันนี้1อันนี้หลังแรกหลังแรกนะครับเนี่ยหลังที่2ด้านในอีกนะครับก็แม่ไปเลยไม่ไปนี่เลยไปให้หนูตาพักผ่อนเดี๋ยวเดินตามมานี่นะเพราะไมค์โครโฟนอยู่นี่เนี่ยคือโรงแรมอ่ะจ๋าบ๊ายบายเร็วอันนี้เป็นโรงแรมนะครับชานทะเลพรุ่งนี้ก็ท่านหลวงตาก็จะมาฉันที่นี่นะครับทางโรงแรมก็นิมนต์ท่านหลวงตามาฉันที่นี่นะครับเข้ามาเก็บของหน่อยไม่มาเก็บของนั้นนะครับอุ๊ยทำไมมันลงมาอย่างเนี่ยนะครับเป็นโรงแรมที่พักที่อยู่ติดบ้านของคุณเปี้ยวเองนะครับเมื่อกี้ก็ครับไปดูบ้านคุณเปี้ยวมี5หลังนะครับเนี่ยนะครับชานทะเลพรุ่งนี้ฉันที่นี่นะครับเนี่ยเราก็พักกันอยู่ที่นี่เนี่ยนะครับรถเห็นไหมครับรถไทอัมนะครับก็ทำเป็นอะไรล่ะเป็นตู้กระจกนะครับแล้วก็ปิดไว้นะครับไม่งั้นมันก็โดนอากาศของทะเลกัดก่อนนะครับเนี่ยนะครับเดี๋ยวจะพาขึ้นไปด้านบนแล้วดูลงมาจะเห็นหลังคาบ้านของคุณเปี้ยวนะครับคุณเปี้ยวนี่ก็ไปอยู่ที่วัดนะครับเป็นปีเหมือนกันนะครับเนี่ยนะครับเนี่ยนะครับหลังสีขาวครับพรุ่งนี้ก็จะไปที่กาญจนบุรีนะครับไปวันพรุ่งนี้นะครับไปวันพรุ่งนี้นี่ครับมีสระน้ำฟิตโนฟิตเนสนะครับครบนะครับเนี่ยนะครับบ้านของคุณเปี้ยวก็นี่1หลัง2หลัง3หลัง4หลัง
นี่อีกหลังนึงอยู่ไหนล่ะบอกว่า5หลังนะครับนี่นะครับเขาน่าจะอยู่ทางโน้นนะครับอีกหลังนึงเขาปล่อยเช่าไป2หลังนะครับแล้วก็มีอีกที่นึงอันนั้นไม่นับนะครับเป็นเหมือนโรงรถอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็มีเทอร์เรสให้นั่งนะครับในตรงนั้นนะครับนะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขออนุญาตลาไปก่อนนะครับนะครับต้องขอขอบพระคุณมากนะครับทุกท่านนะครับนะครับอัปเดตให้พี่น้องเราได้ดูด้วยกันนะครับนี่นะครับด้านบนเนี่ยเป็นวัดนะครับที่ขึ้นไปเมื่อเช้านี้นะครับต้นมะพร้าวเรียงเป็นตับนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอบพระคุณมากนะครับขออนุญาตลาไปก่อนนะครับอนุโมทนาสาธุ